วันนี้เรามีเมนูทำง่ายสำหรับคนรักเส้นๆมาฝากกันจ้ะกับเมนูบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่ววาสนาวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านตราวาสนาลงจี่จนสุกเพื่อให้ไส้อั่วมีกลิ่นหอมไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านตราวาสนาจัดเต็มเครื่องเทศสมุนไพรที่เคล้ากับเนื้อหมูติดมันเพื่อให้ได้รสสัมผัสแบบฉ่ำๆกลมกล่อมและจัดจ้านที่สำคัญไม่เลี่ยนด้วยนะเธอตรงนี้หอมมากจากนั้นนำไส้อั่วมาหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้หั่นชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรเนาะต่อใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แครอทลวกสุกข้าวโพดอ่อนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกและไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านตราวาสนาที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่พริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบกระชายซอยเป็นเส้นและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟค่ะตักบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่วลงในภาชนะตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่ววาสนาอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee, Lazada, LINE Official, เว็บไซต์